คุณปู่ภัยวงศ์เตชะนรงค์เคลื่อนไหวล่าสุดถึงหลานสาวน้องปีใหม่กลางไอจีจากกรณีคุณพ่อลูกหนึ่งสงกรานต์เตชะนรงค์โพสต์วันแม่เป็นภาพน้องปีใหม่ลูกสาวกับคุณย่าพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาคนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมงานนี้นอกจากแฟนๆจะแห่ชมว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมถอดพิมพ์สวยแฝดคุณย่าไปอีกแต่ก็เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้โดยมีคอมเมนต์จำนวนมากออกอาการเดือดกับแคปชั่นของสงกรานต์ว่าแซะแอปทักษะออนอดีตภรรยาหรือไม่อาทิโพสต์วันแม่ดีๆโดยไม่ต้องแซะคนอื่นคงดูน่ารักกว่านี้นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเข้าใจนะคะว่ารักแม่แต่ไม่น่ามาแซะคนอื่นแบบนี้บางก็เข้ามาช่วยชี้แจงแอปเคยบอกไม่กีดกันลูกไปพบคุณปู่คุณย่าด้วยว่าคุณปีคิวแน่นค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่แอปคงยุ่งอ่ะแต่ก็ให้มานะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องปีใหม่โตขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วน้องต้องไปโรงเรียนและคงมีกิจกรรมเสริมที่อยากทำในวันหยุดมั้งคะคุณแอปเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เคยกีดกันที่จะให้น้องไปพบคุณปู่คุณย่าและคุณสงกรานต์เลยแต่ทุกครั้งก็จะต้องถามความสมัครใจของน้องปีใหม่ด้วยอะค่ะคุณพ่อก็มาดูแลลูกนานๆนะคะช่วงวัยเด็กเป็นช่วงที่น่าเก็บเกี่ยวความน่ารักมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงลูกก็ไปหาที่บ้านเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้องปีใหม่มาหาที่เขาใหญ่เป็นต้นล่าสุดทางด้านของคุณปู่ภัยวงศ์เตชะนรงค์เคลื่อนไหวล่าสุดถึงหลานสาวน้องปีใหม่กลางไอจีโดยทางด้านของคุณปู่ภัยวงศ์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่กำลังวิดีโอคอลหากับหลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าปีใหม่ไล่มาเชียร์อัพฝากพี่พยาบาลช่วยดูแลคุณปู่แทนหนูด้วยนะคะและบอกขอให้คุณปู่หายไวๆค่ะขอบคุณคุณหมอกิรติคุณหมอสิริพงศ์คุณหมอวัยวิทย์และคุณหมอภูมิพิษรวมทั้งพยาบาลเปลี่ยนหัวเข่าใส่หัวเข่าใหม่ให้คุณปู่ซึ่งจะทำให้คุณปู่เดินปลอในเร็ววันนี้สมราคาโรงพยาบาลเมดพาร์คจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ